ตุการณ์วันที่22พฤษภาคมได้ได้ยินไหมประมาณนี้คงจะภูมิใจคนในชาติจะภูมิใจมากที่นายกลุงตู่ได้มีอำนาจการปกครองมาจากรัฐบาลเป็นการกระทำที่ทำให้ชาติบ้านเมืองของเราสงบเรียบร้อย